สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกับซูซี่โพลารีชาแนลเช่นเคยนะคะวันนี้ซูมีเมนูมานำเสนอค่ะแกงเห็ดผึ้งใส่ฟักทองใส่บวบใส่หน่อไม้มีหลายอย่างเลยค่ะเป็นเมนูที่ว่ามีแต่ผักเนาะค่ะเนาะเห็ดผึ้งแซ่บพี่น้องแซ่บคักแซ่บแน่ไหมแล้วก็ซูก็จะมีมันด้วยค่ะนี่เป็นมันเกิดเป็นอย่างมันเทมปุระสวีทโปเตโต้เนาะค่ะเนาะนี่เอามาชุบกับแป้งเทมปุระถอดให้แฟนเพิ่นกินกับเขากับอีแกงของเพิ่นค่ะพอดีมันเหลืออยู่ซําเนี่ยค่ะสู่ก็เลยเอามากินให้มันเบิดกินนําแต่ว่าอาหารสู่ก็คือแกงเฮ็ดค่ะนี่เป็นหลักเลยนี่เห็นบ่ค่ะเพื่อนขาดบ่ได้ก็คือพริกด้วยค่ะนี่ใส่ลูกโดดเม็ดใหญ่ๆเลยค่ะเพื่อนพุ่นนะอุ้ยพุ่นนะเป็นตาแสบขนาดเบิ่งพุ่นนะเฮ็ดพุ่นนะพี่น้องน่ากินขนาดเลยค่ะแกงหมอบอกง่ายนึงเพื่อนมาด้วยค่ะมากินกระสุนเนาะค่ะเพื่อนๆเนาะหอนๆเลยค่ะอุ้ยหอนเพื่อนๆมื้อนี้บ่ได้มีอาหารอีหยังมากมายค่ะมีแต่แกงเฮ็ดอย่างเดียวแกงเฮ็ดนี่ก็อิ่มแล้วค่ะหู้กินกับข้าวสวยเนาะค่ะเนาะมื้อนี้กินกับข้าวสวยโอ้หอมอาหารมันหอนหลายมันก็กินลวกปากลวกลิ้นเข้าก็หอนๆเลยค่ะเพิ่งซุกแกงก็เพิ่งตักออกจากหม้อซุเฮ็ดแกงเฮ็ดใส่หน่อไม้ใส่ผักร่วมนี่เฮ็ดคล้ายๆแกงเปอะเนาะค่ะเนาะแซ่บแซ่บพี่น้องแซ่บหลายเดี๋ยวซูจะแกงอีกอยู่ค่ะเพราะว่าซูไปเก็บเฮ็ดมาไว้ก็ได้หลายพอสมควรอยู่ค่ะก็กินถ้ากินผู้เดียวก็กินตลอดล่ะค่ะได้กินได้นานกินได้เป็น 2-3 เดือนพุ่นล่ะค่ะแต่ว่ามันเหลือบ่หลายแล้วค่ะเพราะว่าซูแกงบ่อยมากเลยซูใส่ลูกโดดน้ำเด้อค่ะเพื่อนเพชรขนาดแล้วก็หั่นใส่อีกตัดใส่อีกโอ้ยสดน้ำหอนแซ่บๆค่ะปลาไหลคือปลาด้วยค่ะใส่น้ำปลาเยอะลงไปโอ้ยนัวขนาดกันบ่ใส่นี่บ่แซ่บเด้อพี่น้องสุกวานะคะแกงเห็ดผึ่งเนาะค่ะแล้วแต่คนมักเนาะค่ะเนาะสำหรับสุกก็คือว่าสุกสอบแกงใส่กับพวกผักหลายๆถ้าแกงแต่เฮ็ดอย่างเดียวน่ะมันมืนมันลื่นแล้วย่ําเฮากินน่ะมันเป็นยังไงดอกบอกบ่ถูกแล้วสําหรับคนที่ว่ากินใหม่ๆแล้วท้องมันสิเฮ็ดให้เข้าห้องน้ําเนาะค่ะเนาะแต่สู้กินใหม่ๆสู้ก็เป็นพอเฮากินได้ 2-3 ครั้งท้องเฮาก็ชินก็ถือว่าโอเคสําหรับที่ว่าเฮากินสู้ก็เพิ่งเริ่มมากินปีนี้เนาะค่ะเนาะสําหรับเฮ็ดผึ่งเนาะค่ะเห็นเขาไปเก็บกับมวนไปเก็บน้ำเขาก็เริ่มมาหัดกินกินแล้วถูกใจแซ่บมันแซ่บอีหลีค่ะเพื่อนตอนนี้ที่วาซูกินเห็ดกับมีอยู่2อย่างแล้วค่ะที่วาซูหัดกินในปีนี้ก็คือเห็ดผึ่งกับเห็ดลมนะคะเห็ดลมซูกับผึ่งกินครั้งแรกซูกับเขาห้องน้ำคือการเห็ดลมกินครั้งที่2ก็เหมือนกันแต่ว่าหลังจากนั้นทุมีรอบที่3อยู่ค่ะก็ถือว่าท้องเฮาก็ถือว่าโอเคมันก็ค่อยๆชินไปเนาะค่ะเนาะคันผู้ใดยังเคยชินก็ให้กินน้อยๆก่อนค่ะอย่าฝากไปกินหลายกินน้อยๆก่อนแล้วค่อยๆกินสู้กินเบิดเป็นหมอก็บ่เป็นหยังตอนนี้แซ่บๆ
้ยหอนตอนนั้นเนาะทุกแกงเต็มหม้อเลยทุกไปกินข้าวเลยค่ะสดตะแกงอันเนี้ยก้องทำถ้วยคุณโอ้ยกินแล้วฟินขนาดพี่น้องเลยเขียวกึดแล้วเฮ็ดเห็ดมันเห็ดผึ่งด้วยค่ะเนาะบางทีเขาตรงออกมามันก็จะเป็นสีดำๆเพราะว่ามันจะบางเห็ดผึ่งบางสายพันธุ์เนาะค่ะเนาะบางสายพันธุ์มันก็สีเขาเห็ดอาจจะตรงประถูกวิธีแต่ว่าตรงออกมามันก็จะเป็นอย่างสีแหละค่ะสีน้ำตาลสีดำเนาะค่ะเนาะเห็ดผึ่งมันก็จะเป็นสีนี้แต่แหละคุณอาการมันเพื่อนๆการเฮ็ดการบอกง่ายนึงนี่แสบขึ้นยังเขียวกึดกึดกึดฟินค่ะเพื่อนๆฟินผักทองน้ำมาชิมมันเทมโพลากันนะคะเพื่อนๆนี่ก็พั่มซอสเนาะค่ะเนาะเข้ากันก็ยังหอมอยู่เลยเพื่อนๆเลยน้ำก็จะเข้มข้นของเขาเองนะค่ะเพื่อนๆน้ำเพราะว่าน้ำไอเฮ็ดผึ่งเนาะค่ะเนาะน้ำเฮ็ดผึ่งเขาจะออกมึนๆเขาต้องใส่ข้าวเบื่อข้าวยั้งเลยเขาจะเข้มข้นของเขาไปเองแล้วก็ฟักทองด้วยค่ะนี่ของแซ่บเลยค่ะเพื่อนๆเลยกินยังไงก็ไม่มีเบื่อย่ำใดกระแสบย่ำนั่นเนาะค่ะเนาะพริกโดดเม็ดใหญ่แห้งรับจักเคืองก่อนปีหน้าเดี๋ยวจะไปเก็บไม้เนาะค่ะเฮ็ดแต่ละปีเฮ็ดก็ออกบ่คือกันเด้อค่ะเพื่อนบางปีก็ออกหลายบางปีก็บ่ออกเลยออกน้อยๆทุกเคยไปเก็บกับหมู่2ปีที่แล้วครั้งแรกที่สู้ไปเก็บสู้เก็บบ่เป็นดอกแบบประมาณ 2-3 ดอกเก็บบ่เป็นจะว่าปีเนี่ยสู้เรียนรู้กันเก็บเฮ็ดหลายเติบอยู่ค่ะฟินค่ะเพื่อนๆเอ้ยฟินแห้งมันแซ่บอีหลีผมคิดว่าเจ้าของจะเป็นคนมากกินเห็ดด้วยค่ะตะกี้เห็นว่าสันเขาว่าโอ้แสบนัวไม่เคยสนใจเลยเพราะมาได้กินเองอีลีแล้วมันก็แมนอีลีติดใจเฮาก็เก็บเอาแต่เห็ดที่ว่าเฮารู้เนาะค่ะเนาะอันนี้ที่เฮาบ่รู้เฮากะค่อยๆศึกษาไปถั่วบักใหญ่นึงสิเบิดละค่ะเพื่อนบ่เ
ถ้วยนี้ก็สิอิ่มพอดีเนาะค่ะเนาะเพื่อนเพื่อนเอ้ยมาเด้อค่ะทั้งเฮ็ดทั้งเราใหม่โอ้ยหยุดบ่ได้พี่น้องเอ้ยกินจนจะหายใจบ่ออกันแน่นแล้วแต่ก็ยังหยุดบ่ได้มันแสบกำลังนั่งเบิ่งหนังอยู่ดีๆค่ะเพื่อนๆกระจกอยู่บนบานสั่นซองค่ะกระจกบานใหญ่ที่ว่าติดข้างฟ้าค่ะมันหล่นลงมาแตกมั้ยเพื่อนๆหล่นลงมาบักยางแห้งนั่งอยู่ตรงฝ้าแล่นไปเบิ่งโอ้ยพังเบิดตัวเป็นคนซื้อเองเด้อค่ะกระจกอันนั้นบักยางงามมันบักใหญ่นึงอ่ะหล่นลงมาแตกเลยอ่ะมันคือสินักคักอ่ะแล้วก็ไอ้โต๊ะที่ว่าหนีบเพิ่นอยู่น่ะสงสัยมันอาจจะมันอาจจะบ่แน่นพอเดี๋ยวตกลงมารอบที่2แล้วรอบเนี่ยแตกเลยกระจกบ่แตกแต่ว่าขอบมันน่ะค่ะแตกบ่รู้สิซ่อมได้บ่เสียดายสุดๆมาแพงด้วยเอาละเด้อค่ะเพื่อนๆข้าวสุกก็เบิดละแจงเฮ็ดก็เหลือน้อยเดียวเองค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวสุก็จะได้ลาบเพื่อนๆไปได้เด้อค่ะแกมาส่วนเพื่อนๆกินแกงเห็ดแซ่บๆสำหรับวิดีโอนี้ก็สุก็จะลาไปเพียงแค่นี้เนาะค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกับสุใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ